สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับเมื่อไม่นานมานี้ครับรายการของเราเองได้มีการจัดนะครับงานไลฟ์เซสชั่นในหัวข้อนี้ครับพิษสินบนเกาะกินเศรษฐกิจไทยว่าในเรื่องของดัชนีนะครับซึ่งทางด้านขององค์กรระหว่างประเทศที่มีชื่อว่า Transparency International ซึ่งก็เป็นองค์กรกลางนะครับที่ใช้ชี้วัดในเรื่องของความโปร่งใสของแต่ละประเทศแต่ละประเทศด้วยพบแบบนี้ครับว่าคะแนนดิบของประเทศไทยหลังจากที่พวกเขาไปสำรวจออกมาแล้วในปีที่ผ่านมาครับอยู่ในระดับที่ 35% คือ 35 จาก 100แต่ทีนี้เรื่องของตัวคะแนนดิบอาจจะบอกพอๆกับเดิมปีก่อนหน้านั้นซึ่งอยู่ที่36แต่ปัญหาคืออันดับว่าในเรื่องความโปร่งใสของเรานั้นลงต่ำลงไปกว่าเดิมอีกครับตอนนี้มาอยู่ที่อันดับ108จาก180ประเทศที่มีการทำดัชนีนี้ขึ้นมาคำถามที่น่าสนใจคือไส้ในของมันคืออะไรทำไมประเทศไทยที่มีการประกาศเอาไว้หลายครั้งว่าเราต้องการเสริมสร้างความโปร่งใสเราต้องการที่จะลดการทุจริตคอร์รัปชันเราต้องการลดเรื่องของสินบนแต่ทำไมท้ายที่สุดเราถึงได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เราคุยกันกับแขกรับเชิญของเรา2ท่านนะครับท่านแรกเป็นเลขาธิการองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยดร.มานะนิมิตมงคลและอีกท่านหนึ่งครับคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพารองศาสตราจารย์ดร.โอรานทิ่นบางเตียวไปฟังครับว่าทั้งสองท่านนั้นมองอย่างไรครับดัชนีคอร์รัปชันปีนี้เนี่ยมันก็สะท้อนภาพเลยนะครับว่าขณะที่ทั่วโลกทุกประเทศเนี่ยเขาให้ความสนใจในการที่จะต่อสู้แก้ปัญหาคอร์รัปชันแต่ประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่ประสบความสำเร็จใช้คำว่าล้มเหลวเลยก็ได้เพราะฉะนั้นคะแนนของประเทศไทยเนี่ยมันจึงเท่าเดิม35เนี่ยเป็นคะแนนที่ต่ำสุดที่เราเคยได้รับมานะครับแล้วเป็น35อย่างนี้มาหลายครั้งมากแล้วแต่อันดับที่108เนี่ยยังดีกว่าเมื่อปี2564นะครับปีนั้นเราได้ที่อันดับที่110ครับ110ปีนี้ขยับขึ้นนิดนึงแต่ถ้าดูแนวโน้มที่เขาประเมินประเทศไทย20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอันดับของประเทศไทยเราเนี่ยตกลงมาเรื่อยๆจะเป็นกราฟจะเป็นเหมือนกับเรากำลังเดินลงเหวอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเอาเฉพาะอาเซียน10ประเทศตรงนี้นะครับถ้าย้อนหลังไปสัก 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยหรือ5ปีที่ก่อนก็แล้วกันนะครับไทยจะอยู่อันดับ3เราจะไปรองก็แต่สิงคโปร์มาเลเซียพอมาตอนหลังเนี่ยครับเวียดนามเขาแซงเราแล้วปีนี้เราอยู่อันดับ4เนี่ยก็จะลองอยู่แค่เวียดนามครับปัญหาที่เกิดขึ้นสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับแล้วเขาอันดับหนึ่งของอาเซียนมาโดยตลอดเป็นที่ยอมรับเรื่องคะแนนของเขานะครับมาเลเซียดีขึ้นเมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วเมื่อคนที่เป็นผู้นำของประเทศเขาเนี่ยมีนโยบายที่เอาจริงเอาจังในการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศเขาคอร์รัปชันยังสูงนะครับแต่ความเอาจริงเอาจังที่จะเล่นงานพวกคอร์รัปชันนักการเมืองข้าราชการตัวโตๆตัวใหญ่ๆเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นและเขามีมาตรการที่ปฏิบัติได้มากขึ้นนะครับขณะที่เวียดนามเนี่ยน่าสนใจมากเขาตามหลังเรามาตลอดแต่ในช่วงหลังเนี่ยครับถึงแม้นักลงทุนของไทยจะบอกว่าเอ้ยที่นั่นก็มีคอร์รัปชันแต่ความจริงจังในการที่จะเล่นงานนักการเมืองและข้าราชการเนี่ยเขามีความชัดเจนมากเป็นสัญญาณหรือท่าทีที่ชัดเจนจากคนระดับประธานาธิบดีของเขานายกรัฐมนตรีของเขาที่จะเล่นงานพวกนี้เพราะฉะนั้นอันดับเขาแซงหน้าไทยไปครับอาจารย์ก่อนที่เราจะเดินหน้าไปจุดอื่นเวลาเขาวัดผมสงสัยตลอดเลยเขาเก็บข้อมูลมาจากอะไรความน่าเชื่อถือก็คงน่าเชื่อถือแหละแต่ว่าไส้ในของมันเขาไปวัดตรงไหนเช่นเขาเข้ามาส่งสปายเข้ามาดูหรือเขาเก็บจากข้อมูลเขาสัมภาษณ์นักธุรกิจเขาสัมภาษณ์ประชาชนเขามาจากไหนครับอาจารย์มานะครับการเก็บข้อมูลทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับก็จะมีแหล่งหรือว่าเป็นสถาบันองค์กรหรือว่าเป็นกลุ่มนักธุรกิจนะครับ13แหล่งแต่ของประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่ามีอยู่9แหล่ง9 data source นะครับข้อมูลที่เก็บเนี่ยหลากหลายมากก็คือเรื่องเสรีภาพของสื่อเรื่องการใช้อำนาจของรัฐอย่างเป็นธรรมหรือไม่มีการบังคับใช้กฎหมายมีการจับคนโกงติดคุกไหมนะครับมีการเรียกรับสินบนภาคธุรกิจมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะถามเลยนะว่ามาทำธุรกิจในบ้านเราเนี่ยคุณต้องจ่ายสินบนหรือเปล่านะครับมาทำธุรกิจในเมืองไทยมีขั้นตอนยุ่งยากมากน้อยแค่ไหนขั้นตอนเหล่านี้ตรงไปตรงมาแค่ไหนประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เขาเรียกว่าความเป็นนิติรัฐนะครับในเมืองไทยเนี่ยดีมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นมีความหลากหลายซึ่งคนตอบข้อมูลเนี่ยหลักๆแล้วก็จะเป็นนักธุรกิจที่ทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยหรือเกี่ยวข้องกับเมืองไทยนะครับหรือคนที่จะมาประเมินประเทศไทยอย่างเช่นสถาบันที่เรียกว่าเพิร์กนะครับที่สถาบันเขา
หน่วยงานเขาอยู่ที่ฮ่องกงนะครับแต่เขาก็จะมาประเมินความเสี่ยงในการลงทุนในเมืองไทยว่ามีความเสี่ยงทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนมีอีกหลายๆหน่วยงานครับก็จะเก็บข้อมูลที่หลากหลายมากครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจับได้อย่างนึงคือต้องบอกแบบนี้เขาบอกว่าตบมือครั้งเดียวไม่ดังการเมืองราชการแต่อีกด้านนึงคือธุรกิจเกี่ยวข้องดูหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอาจารย์โอรานครับกลับมาที่ว่ารูปแบบความว่าติดสินบนเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างครับผมจะพูดในส่วนที่เป็นต่อไม่ใช่เป็นต่อขยายนะครับจากอดีตครับต่อจากอาจารย์มณะอาจารย์มณะพูดถึงสินบนในปรากฏการณ์ปัจจุบันครับแล้วคุณวิทย์ก็เป็นนักประวัติศาสตร์ครับสินบนกับสังคมไทยเนี่ยเราอยู่กันในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะสินบนก็คือการยื่นนะครับเงื่อนไขพิเศษเพื่อหวังผลต่อนะครับผลลัพธ์แบบพิเศษครับติดสินบนเพื่อที่จะให้สอบได้บนบานศาลกล่าวเนี่ยเราอยู่กับวิธีคิดแบบติดสินบนก็เป็นพื้นฐานเลยนะถูกต้องครับคือบนบานศาลกล่าวคือนั่นคือการติดสินบนที่เป็นฐานวัฒนธรรมและสังคมไทยยอมรับได้เพียงแต่ว่าส่วนประกอบคือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ฮะคือมันถูกทำให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พฤติการพฤติกรรมอ่ะนั่นคือการติดสินบนที่อยู่ในวัฒนธรรมส่วนหนึ่งนะมันมาจากพื้นฐานที่เราต้องการนะผลพิเศษ bypass นะครับผลบางอย่างจากการแลกแล้วเราก็ติดสินบนบวกกับโครงสร้างของรัฐราชการเราเนี่ยนะครับบางครั้งมันไม่แน่นอนมันไม่สามารถคาดเดาอะไรได้นะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยพอความคาดเดาไม่ได้เนี่ยทุกคนมันรู้สึกว่ามันต้องการที่พึ่งบางอย่างมันก็เลยทำให้นะเวลาไปพึ่งแบบนี้พอเวลามันได้ปั๊บการติดสินบนจึงหนักขึ้นหนักขึ้นครับนะสินบนในหน้าที่นี้คือสินบนในรูปของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนครับพอเรานะครับติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนักขึ้นหนักขึ้นแล้วพอเรามีได้ผลสิ่งนั้นมากขึ้นมันมีผลตอบแทนมากขึ้นเราก็จะพร้อมติดสินบนในรูปที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นมันลงตัวกันเพราะและตัวเองไม่รู้ว่านั่นคือความผิดครับและบวกกับตอนนี้สิ่งที่ผมตกกังวลใจมากก็คือเรามีวัฒนธรรมการหนีคดีหนีความและปรากฏว่าการหนีคดีเนี่ยกลายเป็นไม่ใช่ลูกชาวบ้านหลานชาวนาหนีนะกลายเป็นลูกพ่อรัฐมนตรีนะพ่อนายกคนที่มีหน้ามีตาสังคมเกิดวัฒนธรรมการหนีครับแล้ววัฒนธรรมการหนีกลายเป็นที่ยอมรับในหมู่ชนชั้นนำไทยว่าถ้าทำผิดกฎหมายก็หนีก็หนีไปก่อนก็หนีไปก่อนเดี๋ยวเขาใช้กระบวนการในการสู้ตอนนี้เราเกิดแพทเทิร์นทางวัฒนธรรมในการที่จะอยู่ในสังคมอภิสิทธิชนแบบใหม่กับข้อบกพร่องทางกฎหมายเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าสังคมไทยจะต้องตระหนักว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายนะครับมันต้องมีการบังคับใช้แล้วก็มีมาตรการในการที่จะไม่สร้างวัฒนธรรมแบบนี้ในหมู่ชนชั้นนำประเทศไทยเองพยายามแก้ไขกฎหมายมากมายเพื่อปราบคอร์รัปชันนะครับแต่ที่สุดดูเหมือนกับว่าคอร์รัปชันการรับสินบนเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกแล้วเรายังมีความหวังอีกหรือไม่ไปฟังทั้งสองท่านครับการไปแก้กฎหมายกฎระเบียบเนี่ยมันจะมีปัญหาครับเพราะว่าเมื่อคุณแก้ออกมาแล้วเหมือนกับที่เขาเคยวิจารณ์ประเทศไทยต่างชาติวิจารณ์เนี่ยนะครับว่าออกกฎหมายออกกฎระเบียบออกนโยบายมานะครับแต่หน่วยงานไม่ปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรขึ้นนะครับขณะเดียวกันกฎหมายกฎระเบียบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาสอดคล้องกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแต่บรรดาคนโกงเนี่ยมันมองไปข้างหน้าไอ้คนพวกนี้อะไรที่เป็นผลประโยชน์มันจะซิกแซกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีในการโกงได้อย่างเช่นทุกวันนี้เราพูดกันมากเรื่องเฮ้ยทำไมจีนเทามาแรงเหลือเกินทำไมมีหมูเถื่อนตีนไก่เถื่อนโคเถื่อนมีทุกอย่างเลยนะทุกอย่างมันมีสวยรถมันทุกเนี่ยพวกนี้มันมีเทคนิคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสรุปก็คือว่าคอร์รัปชันมันมีความซับซ้อนการแก้ด้วยกฎหมายที่มองย้อนหลังมันไม่สามารถเอาชนะได้ครับเพราะฉะนั้นการแก้ที่ชัดเจนทำได้ก็คือต้องอาศัยความร่วมมือความตื่นตัวของประชาชนซึ่งรวมถึงภาคธุรกิจภาควิชาการสื่อมวลชนด้วยนะครับมันถึงจะแก้ไขได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยคนพอมีอำนาจในรัฐบาลนะครับก็จะโยนภาระว่าการแก้ปัญหาเป็นเรื่องของปปช.คนที่เป็นรัฐบาลตอนตัวเองเป็นฝ่ายค้านจะรู้เรื่องจะเก่งทุกอย่างแต่พอตัวเองมีอำนาจก็จะพยายามอยู่เงียบๆอยู่เฉยๆแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องเฉพาะหน้ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นก็แก้เฮ้ยไปเข้มงวดไปรัดกุมจัดการให้เร็วเฉพาะเรื่องนั้นเลยนะเฉพาะเรื่องนั้นแต่ไม่จริงจังในการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่เอาจริงในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่เป็นพื้นฐานของปัญหาอย่างเช่นคุณบอกว่าตำรวจรับสวยสินบนคุณจะแก้ยังไงในการปฏิรูปตำรวจนะครับมีปัญหาเรื่องหมูเถื่อนคุณจะเอาชนะยังไงในกลไกของกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมศุลกากร มันถึงจะหยุดได้แต่วันนี้
น่วยงานรัฐก็จะไม่แตะเรื่องพวกนี้นะครับก็จะไปไล่จับว่ามีชิปปิ้งคนไหนเกี่ยวข้องมีเอกชนรายไหนเกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ได้พูดด้วยว่ามีนักการเมืองคนไหนที่บัญชาการในระดับสูงในภาพใหญ่ตรงนี้ก็จะถูกมองข้ามไปเพราะฉะนั้นคอร์รัปชันที่ผ่านมามันจึงไม่ถูกแก้ไขครับผมขออนุญาตพูดไปไกลอีกนิดนึงก็คือว่าหลายปีมานี้เราบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจเติบโตต่ำกว่าขีดความสามารถที่เป็นจริงอันนี้ใช่เลยครับเพราะว่าพอมันมีคอร์รัปชันบริษัทเอกชนที่เกี่ยวที่ทำงานค้าขายเกี่ยวกับภาครัฐเช่นไปประมูลงานภาครัฐเนี่ยนะครับไม่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองไม่สนใจที่จะลงทุนแต่เลือกใช้วิธีที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐนะครับหรือตัวเองอยากได้เปรียบอะไรเนี่ยก็ไปเล่นแร่แปรธาตุมีการคอร์รัปชันเชิงโดยนโยบายกับภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวทำลายขีดความสามารถของประเทศไทยให้มันต่ำกว่าสภาพที่เป็นจริงครับเรื่องนี้ผมคิดว่ามันต้องทำงานร่วมกันซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว่าหลายๆองค์กรก็เริ่มขยับแต่อยากจะให้การขยับเนี่ยมันมีแรงสนับสนุนนะครับซึ่งส่วนหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะถ้าองค์กรภาคธุรกิจเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การรวมกลุ่มทำ CSR เอาเงินมาให้กององค์กรเหล่านี้ได้ไหมองค์กรเหล่านี้ทำเงินไม่มีตังค์นะทำเงินด้วยความอาสาแต่ถ้าต้องการที่จะผนึกกำลังกันเนี่ยนะเงินส่วนหนึ่งที่ทำนะฮะประชาสัมพันธ์องค์กรเอามาสนับสนุนให้องค์กรที่เขาต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยมีทรัพยากรในการทำงานเพิ่มขึ้นเนี่ย มันจะสร้างแรงให้ทั้งภาคประชาสังคมและสร้างพันธมิตรให้กับองค์กรภาคธุรกิจที่ต้องการแก้ปัญหาก็ทำให้รัฐรู้สึกลำบากแล้วเพราะว่ามันโดนบีบทั้งสองทางมีกฎหมายบังคับหรือว่าถ้าห้างร้านธุรกิจไหนนะฮะจ่ายภาษีเกี่ยวกับการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันเหมือนกับสนับสนุนภาษีพรรคการเมืองอ่ะสนับสนุนการลดภาษีแบบนี้ว่าถ้าคุณเอาเงินส่วนหนึ่งปีละ10ล้านมาให้องค์กรในการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยคุณจะได้ลดภาษีแล้วก็กลายเป็นนะครับเรื่องของการดูแลสังคมของคุณด้วยเห็นไหมฮะถ้าทำแบบนี้มันจะทำให้กลุ่มภาคประชาสังคมเนี่ยก็ตื่นตัวมากติดอาวุธให้เขาใช่ครับไม่ใช่แค่ผักพาร้ายเขาทำงานแต่ไม่มีทรัพยากรให้เขาครับเราได้เห็นเลยว่าวันนี้คนไทยสู้มากขึ้นโอเคคนไทยตื่นตัวมากขึ้นนะครับหรืออย่างที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องเงินทุนจากภาคที่จะมาสนับสนุนภาคประชาชนเนี่ยนะครับวันนี้มีจริงๆนะครับในภาคธุรกิจตลาดทุนเนี่ยมีการตั้งกองทุนที่เรียกว่ากองทุน CG Fund กองทุนท่านมาพิบาลไทยนะครับวันนี้มีมูลค่าอยู่ประมาณสัก 5,000 ล้านบาทโอ้ครับ13 14กองทุนนะครับ CG Fund เนี่ยเขาเอาเงินปันผลเอาเงินที่กำไรจากการบริหารจัดการเนี่ยนะครับให้ 40% เอามามอบให้กับภาคเอกชนภาคประชาชนหรือ NGO เนี่ยที่ทำงานทางด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันถือว่าช่วยได้มากนะครับปีนึงได้หลาย10ล้านครับยังมีอีกกองทุนนึงเราเรียกว่ากองทุนสื่อเพื่อความเป็นธรรมในสังคมท่านอนันต์ปัญญารชุนท่านเป็นประธานนะครับอันนี้ก็ให้การสนับสนุนกับสื่อมวลชนเลยที่จะมาทำข่าวสืบสวนสอบสวนในเรื่องที่เป็นปัญหาสังคมอย่างนี้ครับเราเห็นว่าในภาคเอกชนเนี่ยมีความพยายามที่จะพูดในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นทำในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนะครับแต่สำหรับภาคประชาชนล้วนๆเนี่ยครับยังเพจปฏิบัติการเหมาเฝ้าบ้านที่คนไทยทราบรู้จักกันดีเนี่ยนะครับถ้าย้อนหลังไป10ปีที่แล้วเนี่ยคนที่เอาข้อมูลมาเปิดโปงในเพจหมาเฝ้าบ้านเนี่ยจะเป็นเครือข่ายที่เราไปอบรมเอาไว้จัดตั้งไว้นะครับแต่ในช่วง 2-3 ปีหลังเนี่ยครับข้อมูลที่เข้ามาในเพจไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านป่าแหว่งเรื่องไอโครงการประเภทคิดทำทิ้งเสาไฟกินรีเนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นข้าราชการในหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประชาชนในพื้นที่ครับคนที่เขาเห็นข้อมูลจริงๆเขาเดือดร้อนจริงๆเป็นผู้ร้องเรียนขึ้นมาซึ่งตรงนี้เราดีใจมากเลยครับว่าประชาชนเป็นผู้ร้องเรียนเข้ามาและอันนี้เป็นกำลังใจให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเราจะทำอะไรได้มากขึ้นหลายคนมองนะครับว่าในการแก้ไขปัญหานี้ต้องไปหาที่เจ้าภาพก็คือปปช.แต่จริงๆแล้วประเด็นนี้อย่างที่ทั้งสองท่านบอกนะครับทุกคนล้วนแต่มีส่วนร่วมในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันไปได้ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมาช่วยแก้ไขแต่เกิดจากมือของพวกเราทุกคนนั่นเองครับนี่คือภาพรวมเศรษฐกิจติดบ้านนะครับและถ้าใครก็ตามมีความสนใจติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ